5712550ครับสวัสดีครับผมนายสิทธาว่องรัตนานุกูลนะครับลาลักษา5712560ครับผมวันนี้เราจะมาดูการทำงานของระบบนิวเมติกนะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีกระบอกสูบนะครับผมแล้วก็มีแมกนิตเซนเซอร์มีคาปาซิทีฟแล้วก็มีเซอร์ไนวอล5/2ครับต่อมาก็มาดูลำดับการทำงานของมันเลยนะครับผมเมื่อกดสวิตช์ครับผมก็เมื่อกระบอก A ถอยกลับมากระบอก B ก็จะพุ่งกลับไปครับลำดับก็สลับกันไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ครั้งที่2แล้วนะครับต่อมาก็จะดูพอครบครั้งที่3ปุ๊บก็จะจบการทำงานครับครับผมก็จะมีกดรีเซ็ตของปุ่มด้วยนะครับก็จะเป็นรีเซ็ตให้การแบบนับใหม่ถึง3ครับนับใหม่